ในสมัยก่อนผมก็ติดเกมหนักเหมือนกันถึงขั้นแบบไม่ไปโรงไปเรียนอะไรเงี้ยสมัยนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีความร้ายแรงหรือว่ามีมองในแง่ลบเหมือนแต่ก่อนแล้วแหละถ้าใครไก่หรือลูกผมเนี่ยเป็นเด็กติดเกมมากๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความชอบของลูกหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำมากกว่า